แต่สำหรับลำไยยังแผลงฤทธิ์นอกจอค่ะคุณผู้ชมงานนี้ปีโป้ถึงกับยกธงขาวเตรียมรอเอาไว้เลยนะคะเพราะปีโป้บอกว่าลำเพลินเนี่ยแอบกระซิบเตือนภัยในที่ทำงานให้น้องชายอย่างปีโป้ว่าโป้ระวังนะคนเนี่ยระวังนะกลัวอะไรลำเพลินเขาเตือนเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องอะไรคะพี่ลำไยอ่ะชอบกัดครับระวังนะลำไยนะมันกัดพี่นะพี่เข้าโรงพยาบาลเลยนะระวังนะทำไมอะชอบกัดคืออะไรอะลำไยจริงหรือเปล่าคือต้นสายไปเหตุมันมาจากเรื่องที่แล้วที่เล่นกับคุณแซคคุณลำเพลินเราเล่นกันผมอะบอกว่าลำไยไปกัดแซคเลยแซคว่าไม่มีอะไรแล้วไม่รู้สักลิตรซะแล้วไอเราอะเป็นคนเล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงอะไรอย่างเงี้ยต้องตบต้องตีต้องหยิกต้องกัดบ้างอ่ะโอ้ยไว้โอ้ยไว้ต้องจริงไม่ถูกฟันคุดอ่ะเขาก็ท้าเราพี่แซกท้าเราว่าเนี่ยกัดเลยกัดตรงเนี้ยกัดนี่คือขยับเลยเหรอแล้วเขาบอกกัดเลยหนูอ้าวคนจริงอ่ะกัดเลยเราก็กัดสิแล้วจมฟันเลยแล้วจมฟันเลยตอนนั้นคือเราจมเสื้อขาดเลยเสื้อขาดเลยเสื้อขาดเลยเสื้อขาดว่ะแต่หนูไม่ได้คิดว่ามันแรงขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เราหมั่นเคี้ยวอ่ะพี่เราก็แง้มเข้าไปแบบเต็มฟันเลยปรากฏว่ากัดเสร็จปุ๊บตกเย็นมาถ่ายละครเสร็จเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาเป็นไข้พี่โอ๋ผู้จัดการพี่แซคเพิ่งมาบอกที่หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงที่มาเจอกันในกองว่าเนี่ยลำไยรู้ไหมว่าวันนั้นลำไยกัดแซคอะแซคเข้าโรงพยาบาลเลยนะฉีดยาแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เลยกลัวหนูไม่ได้ตั้งใจที่มันเป็นแบบนั้นนะพี่ไม่พี่ลำเพลินบอกโป้ว่าเนี่ยลำไยกัดพี่นะโป้ตรงเนี้ยเลยม่วงเป็นอาทิตย์เลยแล้วเราก็เดินมาหนูขอกัดหน่อยกัดเล่นๆโอ้โหกัดเล่นแบบไอ้เราจะทำอะไรไม่ได้แล้วมันเจ็บมากตอนนั้นครับเคี้ยวอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเป็นรอยเคี้ยวอยู่อาทิตย์นึงลำไยชอบกัดอย่าไปรวมตัวเคยกัดลำเพลินอย่าไปรวมตัวให้เขากัดเคยกัดลำเพลินแล้วลำเพลินถึงขั้นป่วยเข้าโรงพยาบาลพี่แซกพี่แซกยังเป็นรอยอยู่ของพี่บอลไม่ป่วยไม่ถึงกับป่วยหลังหนังหยาบเงี้ยขาเนี่ยวิ่งตรงเนี้ยน่ากัดนะโอ้ยตรงนี้มันเจ็บนะยา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 เหมือนข้าวมันไก่ที่ไม่มีหนังเลยอ่ะยายายาแขนผมเป็นข้าวมันไก่ที่ไม่มีหนังสำหรับลำไยไปแล้วลำไยกัดสองคนเลยหรอกัดทุกคนเลยกัดทุกคนเลยแล้ววันที่เจอโป้ที่กองพี่ลำไยก็เดินมาจับแขนโป้อุ้ยแน่นอุ้ยแน่นโป้แบบเดี๋ยวพี่ใจเย็นคุณภาพก่อนจะได้รู้แล้วความน่ากลัวก็คือแบบมองโป้ตลอดเวลาเลยอ่ะคือแบบอยู่ข้างพี่ลำเพลินแล้วก็มองโป้แบบคือเล้งอ่ะเธอเล้งที่จะกัดเขาหรือเปล่าเธอพูดมาก็มีบ้างวงแขนกล้ามเป็นมัดมากล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาเบาไม่ได้เดินมาเช็คอ่ะแบบอู้แน่นอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าใช่ไหมเล่นฟิลาเลยเส้นเลือดแบบน่าจะมันน่าดูนะฉันพูดอยู่ที่ไหนเพิร์ดก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยหรือว่าลูกฟันใหญ่เลยนะน่าจะเข้าทุกวันสองวันเลยหรือว่าเอาคนจริงอ่ะกัดเลยเราก็กัดสิแล้วจมฟันเลยตอนนั้นเสื้อขาดเลยทางเรานับว่านี่คือเคล็ดลับสุดว้าวของลำไยในการป้องกันตัวเองซึ่งเธอได้ใช้เคล็ดลับนี้ในกองถ่ายละครเรียบร้อย